สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love Novel Channel by นุชวันนี้นุชมาพร้อมกับการแนะนำนิยายทะเลทรายเรื่องเดือนประดับทรายที่นุชจะนำมาอัพต่อจากวิมานรักพยากรายนะคะเดือนประดับทรายเป็นนิยายแนวทะเลทรายเรื่องที่3ของนุชและเป็นนิยายที่ใช้เวลาเขียนรวมถึงขัดเกลาเนื้อหาเพื่อความสนุกสนานยาวนานถึง8เดือนเต็มเพราะอยากให้แฟนคลับและมิตรรักนักอ่านได้อ่านเรื่องราวความรักมิตรภาพการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในดินแดนทะเลทรายที่สนุกสนานและตื่นเต้นเล้าใจไปพร้อมกันอำนาจและยศศักดิ์เป็นสิ่งหอมหวานใครที่ได้ลิ้มลองส่วนใหญ่จะมึนเมาจนไม่อยากสูญเสียและทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเหล่านั้นโดยไม่เกี่ยงวิธีทำได้แม้กระทั่งการลอบสังหารหลานชายของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งผู้นำบาลัสสายลมแห่งโชคชะตาพัดพาให้พันไมล์ถูกดึงเข้ามาในเกมการเมืองระหว่างชิงอมลาและท่านอาของเขาโดยไม่รู้ตัวเธอกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่คอยช่วยเหลือชิงอมลาและเป็นตัวประกันที่ท่านอาของเขาใช้เป็นเครื่องต่อรองบีบบังคับให้เขาลงจากตำแหน่งผู้นำเพื่อแลกกับชีวิตของหญิงสาวอันเป็นที่รักชิงอมลาจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อเขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและแน่นอนว่ามีเรื่องราวซับซ้อนอีกมากมายรอเฉลย อยู่ในนิยายเรื่องนี้ในสายตาเขาเธอคือจอมป่วนที่ชอบเข้ามาป้วนเปี้ยนในหัวใจในสายตาเธอเขาคือจอมบงการและจอมเผด็จการที่คอยเอาแต่สั่งและสั่งให้เธอทำโน่นทำนี่ตามที่เขาต้องการและมีเหรอที่สามารถถึงเธอจะยอมทำตามคำสั่งของเขาง่ายๆทันไมไม่คาดคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะต้องมาเจอจอมเผด็จการอย่างชีคหม่งแห่งบารัสคนนี้เพราะแค่ครั้งแรกที่พบกันเขาก็กล่าวหาว่าเธอเป็นหัวขโมยนั้นซ้ำยังจะลงโทษด้วยการตัดมือแต่นั่นยังไม่ร้ายเท่ากับการที่เธอจะต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหรอกจะไม่ให้ร้ายได้อย่างไรในเมื่อทั้งรูปร่างหน้าตาและฐานะของเขามันชวนให้คลั่งน้อยเสียที่ไหนล่ะชีคอมลารู้สึกปวดหัวไม่น้อยให้เขาต้องมาแต่งงานกับสาวน้อยสุดแสบน้องสาวของเพื่อนสนิทอย่างแทนไทยให้ตายสิแม้มันจะเป็นการแต่งงานที่เกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจแต่เขารู้สึกหลงและต้องการไม่มีตัวแสบจนเข้าขั้นโคม่าทีเดียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดือนประดับทรายของนุชจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากมิตรรักแฟนคลับทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชค่ะก็ขอฝากนิยายเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะนุชจะนำมาอัพหลังจากวิมานรักพยากรายจบลงค่ะสำหรับวันนี้ Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ